ก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนนะท่องเที่ยวสีเขียวนะครับหรือท่องเที่ยวลงระดับชุมชนก็คือฐานรากของประเทศไทยเราซึ่งก็เป็นนโยบาย20ปีของท่านนายกรัฐมนตรีว่าทำยังไงก็ได้ให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนตอนนี้เรากำลังฟื้นสร้างเราฟื้นละแต่ทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำว่าอย่างยั่งยืนนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าซึ่งการอย่างยั่งยืนตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาอุทยานหรือทะเลแต่ที่สำคัญก็เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเราคงจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นนี่ก็คือฟื้นสร้างเราทำแล้วทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คงจะต้องจำกัดนักท่องเที่ยวเราไม่ใช่รับทุกคนและที่สำคัญเราต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆนี้นั่นก็คือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณมาใช้จ่ายสูงแล้วเราถือว่ามีคุณภาพมีคุณภาพตรงนี้ก็คือไม่มาทำลายสิ่งสวยๆของงามหรือทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเรานี่คือเป็นการฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนครับ